จะรีบพ้นเหรอวะมึงทำให้เขาต้องวิ่งทั้งเตะแล้วผ่านวะซ้อมไปแข่งกีฬาเขตไงกีฬาเขตหมดไปตั้งนานแล้วเสือซ้อมอยู่ได้ไอ้บ้านายเหนื่อยมะพักก่อนสิไม่ลงเลยจะไปก่อนละทำไมไม่จับมันวะก็หนีไม่รอดอยู่แล้วโอ้ให้คุณเหนื่อยคนเดียวเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1990หรือปี1990กับภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์แอคชั่นตลกฝั่งฮ่องกงมีสอดแทรกมุกตลกมีฉากแอคชั่นและชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายๆและเป็นภาพยนตร์ที่รวม2ซุปเปอร์สตาร์และรวบรวมนักแสดงมากฝีมือที่เกาะฮ่องกงมาประชันบทบาทกันในภาพยนตร์เรื่องนี้และหนึ่งในนั้นยังมีสาวสุดเซ็กซี่อย่างจางปอจื้อเข้ามาร่วมด้วยภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ภาพยนตร์เรื่องอ๋องอาเทวดาฝากมากวนเคอรี่แอนด์เพปเปอร์ในปี1990หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามีโจซิงฉือและจังซิโยยังไงก็ต้องมีความตลกเข้ามาแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนที่โจซิงฉือจะตลกเลอะเทอะก่อนที่โจซิงฉือจะดังเป็นผู้แตกกับบทบาทการแสดงหนังตลกแบบเลอะเทอะแบบเสียดสีก่อนหน้านั้นโจซิงฉือเขารับบทบาทในภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยบทบาทจะแตกต่างกันไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ในบทบาทที่เขาได้รับคือเขาได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่กับจางเซโยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่มุกตลกเยอะเข้มข้นเป็นหนังแนวคล้ายๆหนังฝั่งฮอลลีวูดคือหนังเขาเรียกในยุคนั้นในยุค90เนี่ยหนังตำรวจคู่หูฮิตมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮ่องกงฝั่งไทยฝั่งฮอลลีวูดเขามักจะทำหนังเกี่ยวกับหนังตำรวจคู่หูออกมาเลือกชมกันแบบตาแฉะกันไปเลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็น่าสนใจและน่าหยิบจับเอามาเปิดดูในบ้านแฟนๆของโจซิงฉือและจังซิโยนี่ต้องถูกใจแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่ององอาเทวดาฝากมากวนหรือ Curry and Pepper เรื่องราวเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจเจมซาจุ่ยของเกาะฮ่องกงมีตำรวจหนุ่มคู่หูจอมป่นอยู่2คนที่มักก่อความวุ่นวายและสร้างเรื่องจับโจรแทบทุกวันราวกับพวกเขาเป็นฮีโร่ในเจมซาจุ่ยและก่อเรื่องวุ่นวายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นให้ชาวบ้านได้ร้องเรียนพวกเขาแทบทุกวันจนนายสถานีต้องปวดหัวในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีฝีมือในการจับโจรไม่เบาเช่นกันเรื่องราวของพริกกับเกลือหรือ Curry and Pepper จึงเกิดขึ้นที่นี่เมื่อนักข่าวสาวสวยอยากทำรายการที่เกี่ยวกับตำรวจจึงส่ง2ตำรวจคู่หูนี้เข้าไปปวดเป็นไกด์แนะนำนักข่าวสาวสวยคนนี้และนี่คือจุดแตกหักสำหรับตำรวจคู่หูหลงรักนักข่าวสาวสวยคนนี้และทำให้ชิงไหวชิงพริบเพื่อเอาชนะใจนักข่าวสาวสวยคนนี้ให้ได้และในระหว่างการทำรายการที่เกี่ยวกับตำรวจนั้นพวกเขาก็ต้องพบกับคดีเหตุบังเอิญที่ต้องไปเจอกับคดีค้าอาวุธสงครามเรื่องราวของการตามจับโจรพร้อมกับเรื่องราวของความรักระหว่างเรื่องความรักและการทำคดีอันไหนสำคัญกว่ากันอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องอ๋องอาเทวดาฝากมากวนหรือ Curry and Pepper มาชมกันนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงเป็นฉากแอคชั่นฉากที่สอดแทรกมุกตลกยิงมุกตลกระหว่างโจซิงฉือและจางซิโยต้องบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์เฉลิมฉลองในช่วงคริสต์มาสและช่วงเข้าปีใหม่ในปี1990ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น1ใน20ของหนังโจซิงฉือที่ควรค่าแก่การรับชมภาพยนตร์เรื่องอ๋องอาเทวดาฝากมากวนหรือ Curry and Pepper ในปี1990นำแสดงโดยโจซิงฉือจางเซโยจางปอจื้อเชิญจือเว่ยแบ็กกี้โคกำกับการแสดงโดยแบ็กกี้โคภาพยนตร์เรื่องนี้แบ็กกี้โคยังกำกับการแสดงและยังร่วมแสดงในบทตัวร้ายอีกด้วยอำนวยการสร้างโดยบริษัท Movie Impact ออกฉายครั้งแรก24พฤษภาคม2533หรือปี1990ในประเทศไทยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไอ้จืดฮะถ้าลือเป็นผู้หญิงลือจะเลือกใครวะสองคนเนี่ยเลือกไปทำผัวน่ะอุ้ยจักรจี้ชิบหายเลยละเว้ยก็เลือกมึงสิวะไอ้กูจะพูดว่าเลือกมึงไงเล่าบอกแล้วว่าเลือกกูเดินรับประทานแดกกันอ๋อ
Talk About Movie by Samuel.